สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บูคุณซี่ทูทอเรียลของชาต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับเอามาครับทุกคนครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการทำกลองในโลจิกนะครับวิธีการที่ดีที่สุดในการทำกลองของโลจิกเนาะแต่อันดับแรกนะครับผมได้มีตัวนี้นะอันนี้เป็นพวกเมโลดี้ที่ผมเมื่อกี้สร้างขึ้นมานะเดี๋ยวจะลองให้ฟังก่อนว่าตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับว่าเราจะมาใส่กลองกันนะครับผมตอนนี้มันขาดกลองอยู่ก็วิธีการทำนะผมมาที่ตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่ all files ตรงนี้เนาะแล้วก็ผมมากดตรงนี้ตอนนี้ผมต้องการจะหาที่มันเป็นเสียงกลองของผมนะครับผมรู้ว่าของผมอยู่ในนี้ mocha ซึ่งโฟลเดอร์ตรงนี้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเอาไว้จัดเก็บพวก sample กลองทั้งหมดนะนี่จะมีพวก sample กลองของผมทั้งหมดอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นผมมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวาข้างหนึ่งกด bookmark นะครับผม bookmark group and samples ตรงนี้เสร็จแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในนี้นะฮะเป็นช่องที่4ตรงนี้นะครับมันจะเป็น bookmark ก็วิธีการก็คือเราก็สามารถที่จะเข้าตรงนี้ได้เลยนะเวลาที่เราเปิดมาคราวหลังเนี่ยผมก็มากดตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้เลยก็เราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลาหาอีกทีนึงเนาะโอเคคราวนี้ผมจะมาใช้กลองตัวนี้นะฮะอยู่ในนี้ของ Nisixo นะครับใครสนใจก็ติดต่อต้นไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดให้ผมจะเลือกเป็น Hi-Hat ก่อนเนาะผมกดมาครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลากมาตรงนี้นะฮะ Quick Sample อันที่สองนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ให้อันนี้เป็นวิธีการเขียนแบบปกตินะใครจะเรียกว่าโบราณก็ได้แต่ว่าผมเรียกว่าปกติแล้วกันเนาะก็จะเป็นอย่างนี้ผมก็เขียนไปทีละช่องอย่างนี้นะฮะแล้วก็เขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้เนาะเราก็เขียนได้เลยอันนี้เป็น root key ผมก็เขียนไป2งานอย่างนี้ก่อนแล้วก็ก๊อปมาเนาะอันนี้น่าจะเป็นวิธีการที่เร็วที่สุดนะหรือว่าใครจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะคือการกดคุมอย่างนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรนะ command rCommand R นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ FL Studio นะครับมันก็คือการกด Command B นะครับก็ Command B ก็คือจะก๊อปมาทั้งแพทเทิร์นอย่างนี้คือแต่ละโปรแกรมช็อตคัทมันไม่เหมือนกันนะเวลาที่ผมใช้เนี่ยบางทีผมก็งงกดผิดโปรแกรมบ้างก็มีนะฮะก็จะ Command R Command R ถูกแล้วมาอย่างนี้นะครับมันก็จะมาทั้งหมดเลยสังเกตว่ามันเป็นสีแดงทั้งหมดอย่างนี้นะฮะวิธีการก็คือผมจะคุมทั้งหมดโดยการกด Command A นะแล้วก็ Velocity ตรงนี้นะครับปรับมาเป็นสัก85อย่างนี้คราวนี้ครับเราจะทำพวก Hi-Hat Roll Hi-Hat Roll ก็คือที่มันเป็น Hi-Hat รัวหน่อยนะผมจะใส่ตรงนี้ผมก็คุมครั้งหนึ่ง copy แล้วก็ใส่อย่างนี้หรือใครจะทำให้ข้างหลังมันละเอียดมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะวิธีการทำตอนนี้มันเป็นเส้นแบบใหญ่อยู่ใช่ไหมผมมากดตรงนี้นะฮะข้างบนตอนนี้เป็นทับ16อย่างนี้นะผมเปลี่ยนเป็นทับ32ช่องข้างหลังมันก็จะมีเส้นขึ้นมานะฮะเราก็สามารถที่จะ copy อย่างนี้ใส่อย่างนี้ได้เลยนะยิ่งเส้นข้างหลังมีความละเอียดมากเท่าไหร่มันก็จะละเอียดมากเท่านั้นนี่เห็นไหมเราก็สามารถที่จะก๊อปแล้วก็ snap to grid ได้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะวิธีการเขียนนะจริงๆเรากด command เนี่ยนะฮะกด command เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นดินสอให้เราเพราะว่าตัว tool ตัวที่2ตัวนี้เราเลือกเป็นดินสออยู่นะครับผมถ้าเกิดเราทำเป็น brush tool อย่างนี้นะกด command ปุ๊บมันก็จะเป็น brush tool อย่างนี้เราก็จะเขียนได้อย่างนี้เลยนะประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะกดตัว T อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกเครื่องมือทั้งหมดของเราเนาะก็ eraser ลบหลายๆตัวไม่ได้เหรอต้องลบทีละตัวถ้าจะลบหลายๆตัวก็น่าจะต้อง delete โอเคได้ฮะ
ราวนี้เราจะมาลองลงตัวแคลปกันนะฮะตัวแคลปผมก็มาที่ของ Nesic Zone เหมือนเดิมตัวนี้แล้วกันเนาะผมสามารถที่จะเอามาใส่แบบนี้เลยก็ได้นะเป็นออดิโออย่างนี้เลยผมรู้ว่าแคลปมันจะลงตรงนี้นะฮะผมก็ตรงนี้นะฮะระหว่างกลางห้องตัวนี้ก๊อปมาได้เลยเนี่ยผมสามารถที่จะก๊อปมาได้เลยนะระหว่างห้อง5กับห้อง6ระหว่างห้อง6กับห้อง7ระหว่างห้อง7ห้อง8แล้วก็8กับ9อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าใครถนัดเป็นแบบ MIDI นะครับก็สามารถที่จะกดวางมาอย่างนี้แล้วก็เป็น Quick Sampler อย่างนี้ได้เหมือนกันเนาะวิธีการก็คือเขียนเหมือนกันเนาะเนี่ยมันจะลงตรงนี้เนาะผมก็กดไปที่ตรงนี้ปรับ velocity มันหน่อยเอาเป็น101แล้วกันอ่ะประมาณนี้นะฮะผมลบอันนี้ออกก่อนนะขึ้นมาอีกคราวนี้ผมสามารถที่จะทำให้มันกว้างงี้แล้วก็ค่อยๆเขียนไปก็ได้นะแต่ว่าความที่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเสียงแคลปเนี่ยมันจะเท่ากันทุกๆห้องนะครับวิธีการก็คือผมสามารถที่จะกดตรงนี้นะอันนี้เอาเมาส์ไปวางตรงห้องตรงนี้นะครับข้างบนนี้มันจะเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ผมก็กดครั้งหนึ่งแล้วก็ลูปอย่างนี้มาเลยมันก็จะเล่นเท่ากันทุกห้องที่ดีของมันก็คือเวลาที่ผมเปลี่ยนอะไรอย่างเช่นผมจะให้ตรงนี้มันเล่นเบาลงหน่อยนะฮะกด velocity มาสัก85เหมือนเดิมแล้วกันเป็นเบานะฮะไอ้พวกนี้มันก็จะเปลี่ยนตามหมดเลยนะฮะลองฟังดูอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นไฮแฮทเนี่ยบางคนเขาจะบอกว่าไฮแฮทถ้าเกิดเขียนแบบนี้มันแข็งเนาะผมก็ทำการกดฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วก็ MIDI Transform Humanize แล้วก็กด Operate ครั้งหนึ่งมันก็จะมีการเคลื่อนไหวตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพของ FL Studio ที่มันเป็น Randomizer นะครับเหมือนกันเลยมันก็จะเล่นพวก Velocity ให้เรานะเห็นไหมตัวนี้เป็น84ตัวนี้เป็น90 84อีกละมันก็จะเล่นให้แบบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนมีคนมาเล่นจริงๆมากขึ้นนะฮะโอเคประมาณนั้นนะแล้วก็ต่อไปผมจะใช้เป็นตัวคิกนะครับคิกผมใช้อันนี้เลยแล้วกันนะผมจะขอใช้เป็นออดิโอแบบนี้เลยนะเพราะผมส่วนตัวคิดว่าถนัดแบบนี้มากกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนว่าถนัดแบบไหนเนาะแล้วก็ผมจะวางคลิกให้ตรงกับตัว Echo X นะครับนี่ Echo X ผมเล่นอย่างนี้อย่างนี้นี่อันนี้นะฮะวางให้ตรงกันเลยนะฮะข้างบนนี้ประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีการเขียนกลองแบบแรกนะครับซึ่งมันมีแบบใหม่แล้วตอนนี้สิ่งที่ผมสอนไปเมื่อกี้ลืมไปให้หมดวิธีการเขียนแบบใหม่นะครับผมจะลบตรงนี้ก่อนนะครับฝันสลายไปจัดไปวิธีการเขียนแบบใหม่นะครับมาที่ไฮแฮทเหมือนเดิมแล้วก็ผมจะใช้ตัวเดิมแล้วกันนะไฮแฮท1ผมกดมาตรงนี้แล้วก็มาดรอปที่ตรงนี้นะครับ Drum Machine Designer ตัวนี้คือต้องเล่าก่อนนิดนึงว่าสมัยก่อนคนที่ใช้โลจิกเนี่ยวิธีการเขียนกล้องเขาก็คือเขาจะใช้ปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Native Instrument Battery นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าตาของมันให้ดูนะมันหน้าตาเป็นอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันนะครับโลจิกเวลาออกเวอร์ชันใหม่มานะครับเขาก็มีปลั๊กอินตัวนี้ให้ดูหน้าตาของมันสิ จะไม่พูดว่าอะไรมากนะแต่ว่ามันคุ้นๆนะคุ้นๆโอเคซึ่งมันดีมากมันทำให้ใช้ง่ายแล้วก็คนที่ใช้โลจิกมาตั้งแต่สมัยแบบก่อนอ่ะเขาก็แบบไม่รู้สึกว่าแปลกตามากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูก่อนอันนี้ผมได้ทำไฮแฮทมาที่ช่องหนึ่งแล้วอย่างนี้ถูกป่ะคราวนี้ผมเอาเสียงแคลปนะฮะผมสามารถที่จะกดอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้ได้เลยเนาะหรือว่าผมมีอีกเสียงหนึ่งก็คือเสียงคลิกนะหรือผมสามารถจะอย่างนี้ก็ได้กดคลิกครั้งหนึ่งแล้วก็ลากมาอย่างนี้นะฮะ
แล้วมันจะเขียนว่า add sample to drum machine designer มันก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับผมทำได้เหมือนกันทั้ง2วิธีทำได้เหมือนกันเลยนะแล้วก็วิธีการเขียนของผมก็คือผมก็จะมากดคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็แทนที่ตอนแรกจะเป็น create midi region นะครับผมจะเขียนเป็น pattern region นะครับมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราสำหรับใครที่เคยเล่น FL Studio นะครับก็จะรู้จักหน้าตาแบบนี้เป็นอย่างดีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่า sequencer นั่นเองนะครับเขาก็จะเล่นไปตามที่เราเขียนไว้นะครับผมสามารถที่จะทำแบบนี้เดี๋ยวนะขอลองเขียนให้แฮดก่อนผมจะทำเป็น two step แบบที่ตอนแรกเราทำเนาะคือตอนนี้มันวนอยู่แค่นี้นะฮะผมสามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับตอนนี้มันเป็น16 step ตรงนี้อยู่นะผมกดเป็น32มันก็จะเป็น2ห้องแบบนี้ให้เรานะคืออยากให้ลูปของเรายาวแค่ไหนนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้นะแล้วก็ปรับตามที่เราต้องการเนาะคราวนี้เนี่ย เดี๋ยวผมขอลองใส่กลองก่อนแล้วกันนะฮะกลองผมก็จะเอาให้ตรงกับ FOX เนาะกลองนี่น่าจะต้องเป็น64เลยเนาะอ๋อเขามาเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนี้ให้โอเคเก็ตละอย่างเงี้ยนะฮะก็เห็นตรงนี้มั้ยมันจะเป็นแพทเทิร์น1กับแพทเทิร์น2เงี้ยนะครับต่อกันเลยก็จะอยู่ตรงนี้นี่หรือเปล่าน่าจะนะประมาณนี้ผมก็จะก๊อปมาอย่างนี้เลยนะคะโอเคคราวนี้วิธีการนะครับการที่เราจะทำไฮแฮทโรในนี้ง่ายมากเลยผมก็มากดตรงนี้แล้วก็จะสังเกตว่ามันมีคำว่าโน้ตรีพีทอยู่นะผมจะลองปรับให้ดูแล้วกันนะปรับตรงนี้ไปสัก4อ่ะแล้วก็ตรงนี้ไป8 4 2ตอนแรกเป็น2ก่อนเป็น3ก็ได้เป็น3เป็นทริปเลตลองฟังนะครับผลลัพธ์มันก็คือการที่เราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยเราจะเอาเท่าไหร่เราก็ปรับอย่างนี้ได้เลยนะปรับเป็น5อะไรอย่างงี้ก็ได้เป็นพวกทริปเลตอะไรเงี้ยง่ายมากเลยนะครับพอเราเขียนแบบนี้ได้แล้วนะฮะเราสามารถที่จะทำแบบนี้กดคลิกขวาแล้วก็ทำการ convert นะครับ convert to midi region มันก็จะเป็นแบบนี้ให้เราเนาะนี่มันก็คือแพทเทิร์นที่เราเขียนเมื่อกี้เลยนะแต่ทำเป็นเปียโนโรนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ผมใช้เวลาแบบน้อยมากเทียบกับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือผมต้องมานั่งซูมขยายแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเป็นเปียโนโรปกติผมเขียนไงผมก็ต้องมากดอะไรเอ่ยผมเป็น pencil tool อย่างนี้กดไปเสร็จปุ๊บอ้าวช่องมันใหญ่ไปอีกผมมากดข้างบนนะฮะมาที่เท่าไหร่64อย่างนี้64ได้โอเคกด copy ครั้งหนึ่งมาอย่างนี้ผมมองว่าสำหรับแนวพวกแนวที่ trap อะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้การจังหวะไอ้พวกนี้เยอะๆเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยนะซึ่งตัวช่วยก็คือตัว Drum Machine Designer อันนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อดีของมันอีกอย่างนึงนะครับคือผมสามารถที่จะ mix แยกอย่างนี้ได้เนี่ยสังเกตว่าอันนี้มันเป็น multi output นะครับ multi output ก็คือ hi hat แยกกับเสียง clap แยกกับเสียง kick อย่างนี้เนาะซึ่งผมก็สามารถไปที่ใน mixer ได้แล้วผมก็เนี่ยเห็นมั้ยอันนี้เป็นเสียงอันนี้เป็น echo x อันนี้เป็น hi hat อะไรอย่างงี้ฮะมันก็จะแยกกันให้เลยเนาะแล้ววันนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นกรุ๊ปเนี่ยสิ่งที่ดีของมันก็คือเราสามารถที่จะแยกมันออกมาได้นะฮะนี่สังเกตว่าตอนนี้เรามีแฮดเรามีแคลปเรามีคลิกอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะแยกมันออกมาได้เลยนะฮะผมกดตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ไปที่ MIDI อะไรนะเดี๋ยวนะ
separate by note pitch ตรงนี้นะฮะนี่มันก็จะแตกมาให้เราแบบนี้นะครับเหมือนวิธีการทำใน SL ไม่มีผิดเลยแล้วก็เราก็สามารถที่จะก๊อปอย่างนี้ผมกดคีย์ลัด command r ใช่ไหมใช่นะฮะ command r มันก็จะก๊อปมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็สามารถที่จะ arrange อย่างนี้ได้ตอนแรกอาจจะเป็น hi hat ก่อนนะ hi hat ก่อนแล้วก็อาจจะเป็น clap ยังไม่มีคิกเนาะคิกผมก็ลบไปอย่างนี้คลิกค่อยเข้ามาตรงนี้นะฮะตรงนี้ผมก็ command r คิดว่าน่าจะพอเข้าใจไอเดียกันนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นวิธีการทำแบบใหม่ที่ชื่อว่า Drum Machine Designer แล้วมันก็ผมว่ามันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะเนี่ยเห็นป่ะผมกดเข้าไปนะครับมันก็จะปรับแต่ละตัวได้มีดีเลย์มีรีเวิร์บด้วยว่ะมีพิชอะไรอย่างงี้นะเนี่ยแล้วก็ข้อดีของมันก็คือเห็นเลย์เอาท์มันไหมฮะมันทำไว้สำหรับการกด Launchpad นะครับผมใครที่มี Launchpad พวกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะไอ้พวกที่เป็นอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับมันก็จะลิงก์ให้หมดเลยนะเราก็สามารถที่จะเอาไปเล่นสดได้กับโปรแกรม Logic นะครับซึ่งเวลาการเล่นสดนะผมแนะนำอย่างนี้ก็ดีนะครับกดคลิกขวาตรงนี้นะแล้วมันจะมี Customize ตรงนี้นะฮะกดเสร็จปุ๊บผมแนะนำให้เอาตรงนี้ขึ้นมานะ Low Latency Mode มันจะเป็นตัวนี้นะฮะพอกดไปปุ๊บเวลาที่เรากด Launchpad เนี่ยมันจะไม่ดีเลย์ถ้าเกิดเรายังไม่กดเนี่ยบางทีกด Launchpad ไปแล้วเสียงเพิ่งออกมาประมาณวิหรือ2วิอะไรเงี้ยนะครับมันจะมีดีเลย์หน่วงๆหน่อยๆเราไม่ต้องการให้เกิดตรงนั้นนะกดตรงนี้มันก็จะไม่ดีเลย์นะครับประมาณนี้แล้วกันวันนี้รู้สึกว่าพูดเยอะมากเลย ก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับหวังว่าจะได้อะไรจากคลิปนี้แล้วก็ขออภัยถ้าเกิดว่าผมไปเร็วหรือว่าพูดตรงไหนไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับใครไม่เข้าใจยังไงสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วผมจะไปไล่ตอบนะครับว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเท่าที่ทำได้หรือว่าถ้าเกิดใครไม่เข้าใจจริงๆใครอยากที่จะเรียน1ต่อ1กับผมนะครับตอนนี้ผมมีสอนแล้วในจะเป็นใน Discord นะก็สามารถที่จะทักมาได้ใน Facebook หรือว่าใน IG นะครับ inbox เข้ามาแล้วก็ค่าเรียนตอนนี้จะอยู่ที่600บาทต่อชั่วโมงนะครับเอาจริงๆเรียนชั่วโมงเดียวก็พอเพียงแล้วนะครับลิสต์คำถามไว้เลยอยากถามอะไรผมได้หมดเลยนะฮะใน1ชั่วโมงนั้นอาจเต็มคุ้มค่าแน่นอนนะครับผมเอาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับผมบูควินซี่นะครับแล้วก็จะมีอะไรมาสอนหรือว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากทุกๆคนกันก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ